ผมจะบอกคุณสมบัติของคนนี้นะฮะอะไรไหมฮะนั่งถือป้ายแล้วก็โยกป้ายแล้วก็ขับใครหยุดใครบิดปังไม่รู้ร้องหรือเปล่าเฮ้ยแต่พี่เจ๊จำได้นี่จำได้ผมจำได้ทุกคนครับผมพี่หยุดร้องแล้วดูเลยปะฮะหยุดร้องแล้วดูเลยไหมอันนี้ผมว่าน่าจะท่องบนไม่แปลกไม่แปลกของพี่เนี่ยเจ๋งวันนี้ยังไงฮะปิ้นใบจริงไหมเนี่ยอุ้ยปิ้นแจกเลยฮะปิ้นแจกกันเลยครับอุ้ยอย่างโหดเลยแจกไม่พอครับพอเปิดมาดูอ้าวนี่มันใบสมบัตินี่หว่าออกมีการหรือว่าสถานปฏิบัติส่วนโมเดลก่อนชินาประทอน15ท่านพอดีเลยชื่ออะไรครับน้ำนุ่นค่ะน้ำนุ่นครับอันนี้มีความเป็นผมจะบอกคุณสมบัติของคนนี้ฮะครับผมคือเขาติดงานเขาไม่ค่อยได้ไปติดงานเยอะติดงานงานเยอะไงงานเยอะไม่ค่อยได้ไปแต่ทุกครั้งที่ไปก็ต้องมีคล้ายๆกันนี่แหละสองคนเนี้ยเอ้าเวลาเราเป็นคนร้องเพลงดีคู่ต่อมาอะไรครับพี่ลูกตัวนี้จานเลยค่ะประเด็นเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คนญี่ปุ่นเหรอครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับทำไมมันมีจังจังมาด้วยอะไรนะฟูริจังฟูริจังอันนี้ก็ตัวเนี่ยโซนสุดสุดมากเลยโอเคพี่รู้ต้องคุยกับเขารู้เรื่องพี่รู้ไปญี่ปุ่นบ่อยนี่ไปญี่ปุ่นบ่อยน่าจะคุยรู้เรื่องนะไอ้เดี๋ยวมันมีที่มาใช่ไหมก็ต้องมีที่มาแน่ๆไอจีของเขาไอจีของแต่ละคนเกือบแล้วพูดปุ๊บคนจะได้ตามด้วยใช่อ๋ออันนี้มีวีรกรรมคุณสมบัติก็คนนี้ถ้าเกิดว่าหน้าเวทีไม่ทันจะวิ่งตามไปหลังรถตู้ครับผมหลังรถตู้ไปหลังรถตู้เลยครับเสร็จไปรถตู้ถอยหลังใส่ไม่ใช่โอ้ยถ้าพี่ถอยหลังใส่คงไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับผมเออจะเดี๋ยวฝั่งนั้นบ้างนี่ฝั่งนี้ของบ้านพี่รุ่นนะครับชื่ออะไรครับครับพี่ไฟอุ้ยตายแล้วหน้าตาดีด้วยบ้านพี่รุ่นโอ้โห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 เยอะๆพี่แมวครับพี่แมวครับอย่าถามว่าบ้านนั้นทำเกินหน้าที่อ่ะพี่ต่อครับครับอันนี้พูดสองชื่อเลยไหมโอเคชื่ออะไรครับชื่อผมบอกให้เดี๋ยวบอกให้เขามีชื่ออยู่ชื่อแรกชื่ออ้ออ้อชื่ออมอ้อเดี๋ยวอะไรนะอ้อและอมรวมกันเป็นอ้อมพอดีอ้อและอมรวมกันอู้คุณไม่บอกว่าเป็นโอ่งเลยเหรอเอาไปเจ๊น้ำตัวเองเอาโอเคครับชื่ออะไรครับน้ำลายตัวเองได้ป่ะสอนน้ำเปล่าด้วยฮะมาครับอ้อคือเอาง่ายว่าเป็นคนไม่ตรงกันแหละอ้อมันเหมือนเป็นคนไม่ตรงขอพูดพร้อมประกอบท่าตามผมได้ไหมฮะไม่เอาเรามาด้วยกันเราหยิบไอ้ยังจับมือสิเธอไม่มีแฟนเว้ยเราชอบแล้วมาพูดเอ้ยพี่ทะเลไม่ทำแล้วจบไม่น่าเล่นอะไรแบบนี้ใครก็ได้ช่วยออกมาชี้ดีโอเคโอเคคุณฝ้ายและคุณอ้อห้าคนแสดงว่าคนห้าต้องร้องเพลงดีอ้อเขาไปร้องเพลงดีแน่นอนแน่นอนดูมีปอดที่ใหญ่เขาบอกคนปอดใหญ่แต่ร้องเพลงไม่ใช่แค่ปอดอะไรอย่างอื่นก็ใหญ่เหมือนกันอะไรอะไรเช่นก็ดูเอาอันนี้พี่ลุกจ่ายนะเรามาดูสิว่าเราต้องการอะไรนะครับอะไรเราจะบอกว่า5คนนี้ตกรอบถามว่าเพราะอะไรไม่ต้องร้องเพลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณร้องเพลงดีเกินเอ้าแค่นี้เหรอคือมีความมั่นใจตัวเองเกินไปเราไม่ต้องการคนมั่นใจเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราไม่ได้แข่งการร้องเพลงครับเออเราแข่งคนร้องเพลงเก่งไม่ต้องการวันนี้เชิญครับขอบคุณมากครับเรามีจะได้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปฮะอะไรฮะอะไรฮะเรามีของรางวัลสมน้ำหน้าคุณให้สมนาคุณครับผมสมนาคุณเป็นข้าวเหนียวข้าวหลามครับผมข้าวหลามอ้าวคุณเต้กับคุณรุ่นครับมาแจกข้าวหลามคนกระแลกมาบอกครับไอผมชอบกินหัวมากเลยอ่ะฮะหัวอะไรเราพี่รุ่นครับเดี๋ยวพุ่งตะการเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีให้เออเอาแจกครับผมแจกครับแจกครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาข้าวหลามบ้างหนึ่งโอ้ยไม่ได้แล้วล่ะข้าวหลามขอบคุณครับผมนี่ไงมั่นใจตัวเองเกินไปแค่นี้แหละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่ตกรอบไปแล้วนะฮะครับผมคนข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆเพราะว่า
คุณจะตกรอบเมื่อไหร่อาจจะไม่รู้เลยพร้อมไหมครับเกมต่อไปพร้อมไหมครับเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวไว้เลยครับผมผมนั่งละเกมต่อไปเนี่ยบอกไว้เลยว่าเราต้องใช้ดวงจริงๆนะพี่ไม่ค่อยเน้นเรื่องอย่างเมื่อกี้ตกรอบไปร้องเพลงเก่งใช่ไหมใช่เขามั่นใจตัวเองเกินไปนี่เขาวอร์มเมื่อกี้เห็นพี่อ้อมอ้อมไหมวอร์มเสียงแอบอยู่เยอะเยอะอันนั้นวอร์มเสียงคือวอร์มเสียงนั่นแหละประมาณนั้นเมื่อวานกินเหล้าเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ร้องตกรอบก่อนเขามีความมั่นใจเกินไปซึ่งเกมต่อไปของเราครับพี่เต้ลองยิ้มเห็นฟันสิครับโอ้โหอย่าให้ผมยิ้มเลยครับเอาทำไมเราเรือแม่งรอดไว้ทั้งลำแล้วครับผมตอนนี้อะไรมันคืออะไรอธิบายสิเขาบอกว่าอะไรนะเกมต่อไปเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฟันเพราะวันนี้เป็นงานของออโรบีต่อเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าใครคือ5คนที่ฟันสวยที่สุดในวันนี้ยิ้มมั่นใจว่าฟันสวยที่สุดออกมาเลยครับขอ5คนแหมหุบยิ้มแทบไม่ทันออกมาดูซิเอามาดูหน่อยทำไมทุกคนต้องทำอย่างเงี้ยเป็นอะไรปากก็รู้ว่าอากาศหนาวครับเมื่อกี้ไปกินส้มตำมาใช่ไหมมีข้าวมีปลาด้วยหรือเปล่าทุกคนทำหน้าแบบดูสิบ้านพี่รู้ไหมมีใครหนาววะเนี่ยฟันออกปากมีฟันโอ มีใครเคี้ยวปากไหมครับไม่มีเต้ไม่มีฟันออกปากนะครับเอาเต้ครับเต้ลองมองซิว่าคนไหนฟันสวยบ้างถ้าเขาไม่ยิ้มเราไปเดินไปแหกปากเขาเลยพี่ยาหดเป็นไปเอากี่คนเอางี้อ่ะห้าเขาให้ห้าคนรู้ตัวเองว่าฟันสวยเออผมรู้เขารู้อยู่แล้วหมอเหรอทุกคนเคยดูกระจกไหมครับเมื่อเช้าเคยส่องกระจกไหมครับได้ดูหน้าในกระจกไหมใครคิดว่าฟันตัวเองสวยแล้วก็ขาวสะอาดสดใสปิ้งปิ้งปังแน่นะฮะเชื่อผมผมรู้แล้วเชื่อผมก้าวมาด้านหน้าเลยให้ผมเลือกไหมบ้างผมมีวิธีเลือกของผมคุณจะเลือกเลยเหรอผมเลือกเลยและการที่พี่เต้เนี่ยจมูกไปดมกลิ่นปลาผมว่ากินปลาหมึกเอางี้ดีกว่าตอนถ้าใครที่คิดว่าฟันสวยถูกไหมฮะเดี๋ยวไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมตอนที่เราทดสอบเราจะให้เต้เนี่ยเข้ามาพี่ต้องทำไว้นะพี่ทำไว้นะเช็คระยะใกล้บ้านพี่เป็นจูเนียร์ไม่ถามดูว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เป็นหวัดไม่เป็นจมูกตันไหมจมูกตันใครไม่ใจว่าตัวเองฟันสวยเชิญหน้าเลยครับผมเชิญเลยครับผมแค่คน5คนเท่านั้นเมจังสู้ๆผมว่าใครครับอะไรมีคุณป้าที่เต้มีกับเมจังอะไรผมว่าคนไหนกับเมจังครับคนไหนฮะเอางี้ดีกว่าเราให้ข้างล่างโหวตดีกว่าเออเอาใครดีครับ5คนเพราะว่าเขาคุ้นเคยกันมากที่สุดถูกต้องใครที่เคยไปนอนแคทที่ฟันด้วยกันไม่ใช่ใครจะไปนอนแคทที่ฟันบ้างหรือเปล่าพี่มาเลือกคนไหนดีฮะคนไหนครับเลือกเลยครับผมน้องผมยาวให้ทุกคนแล้วเนี่ยมันสีทุกคนเลยพี่คนนี้ใช่ไหมอันนี้คนนี้นะฮะเชิญเลยครับเพื่อสนับสนุนได้มาหนึ่งคนแล้วเชิญข้างหน้าเลยครับเนี่ยเดินแล้วพื้นแล้วใช่ไหมฮะอุ้ยอุ้ยมาพี่ลุ้นอุ้ยมาสามคนแล้วอุ้ยเห็นไหมเขามั่นใจมั่นใจว่ายิ้มแล้วฟันไม่หลุดออกมานะฮะโอ้โหมีไหมฮะมีครับไปขับเต้มีไหมครับไปขับเต้อีกคนนึงขออีกคนนึงชี้ใครครับอิงอ่ะอิงครับผมคนไหนนี่ครับคนไหนนะฮะคนนี้ก่อนรู้ตัวนะฮะเขาคิตตี้น่ารักจังบ้านพี่เต้นี่ผมสังเกตนะทำไมน้องเขาต้องแบบพี่น้อยเดี๋ยวเกิดอะไรอ๋อถึงเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับบ้านคนไหนครับบ้านคนไหนเต็มแล้วครับผมครับเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าไหนต้องบอกสิครับว่าวันนี้ห้าคนแล้วดีกว่าสองคนนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษที่จำได้มั่งชื่ออะไรครับนะครับเมย์ค่ะพี่เมย์เป็นไงฮะคนนี้น้องเมย์นะครับผมครับถ่ายรูปสวยครับถ่ายรูปสวยไงผมชอบเอารูปเขาไม่เอาข้อดีดิเอาข้อเสียเอาอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ต้องจดจำเช่นแบบว่าระหว่างตามเรามีวีรกรรมอะไรที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นเข้าไหมที่บอกพี่ยังไงต่อไม่มีไม่มีผ่านไปผมรู้ว่าคุณเกรงใจเขานะครับชื่ออะไรครับชลิงค่ะนี่ดัดฟันขาสวยม้วยดัดฟันสเปคผู้ชายสมัยก่อนหรือเปล่าทำไมต้องสมัยก่อนก็สมัยพี่อยู่ประมาณปี3ปี4พี่พูดอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปถอดเลนส์กันว่าชื่ออะไรนะฮะลิวค่ะ
มีอะไรไหมฮะครับคนนี้เขาจะมีคู่หูของเขา1คนมีแฟนเหรอใช่มีแฝดครับผมแฝดฮะแฝดคนละฝาครับอ๋อคนละฝาแฝดคนละฝาแล้วฝาอยู่ไหนวะไม่รู้พี่เดี๋ยวไม่ได้ส่งชิงโชคครับไม่ต้องหาฝาครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ฮะคนแรกครับชื่ออะไรครับผมพี่เล็กพี่เล็กครับพี่เล็กนี่ต้องบอกว่าตอนสมัยที่ไปงานของ SK2 นะเคยถ่ายแบบเวลาหันไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายที่ดูงานของคัตฉะนะครับถ่ายแบบได้ทางนี้ครับแต่นะฮะมีแต่ด้วยปุ๊บทำไมด้านข้างมันดูใหญ่กว่าครับล้อเล่นนะโอ้ตายตายอ่ะชื่ออะไรครับพี่แมวพี่แมวเฮ้ยพี่แมวโอ้ใช่ไปการเล่นอะไรครับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ก็เลยยังไม่คุ้นหน้าเดี๋ยวรออยู่จึงเจอบ่อยเดี๋ยวต้องมีแหละแน่อ่ะคนนี้ครับพี่อ้อยพี่อ้อยครับทำไมต้องปิดอยากรู้ว่าเราทำไมพี่อ้อยต้องปิดครับพี่ก่อนที่ผมเต้นแล้วนะครับเออนะไม่ท่านี้เขาไม่น่าเกลียดห้องมึงอ่ะเหมือนพญาชัยตุ่นยังไม่รู้อ้าวไปเดี๋ยวภาพติดตาเลยครับผมนี่ครับภาพกติกาสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับภาพครับผม5คนที่ออกมาตรงนี้นะครับเขามั่นใจว่าฟันเขาสวยที่สุดใช่ไหมสวยที่สุดเข้ารอบไปเลยครับผมโอ้โหเพราะว่าวันนี้เป็นวันของออร่าบีถูกต้องครับคนที่ฟันสวยเนี่ยคือคนที่มีความสามารถที่จะเล่นเก่งกว่าเราได้ถูกต้องรอบไปเลยเป็นไงฮะคาดเดาไม่ได้ว่าจะเข้ารอบหรือตกรอบแต่ว่าเกมต่อไปครับพี่รุ่นเอาเข้ารอบเชิญห้าคนนี้นะครับขออยู่ฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วคนตกรอบไหมครับเชิญยังอยู่ยังอยู่เหรอยังอยู่เราต้องการคนเพิ่มอีก5คนใช่ไหมเราจะต้องการเพิ่มอีกแค่5คนเราต้องการอีกแค่5คนที่จะเข้ารอบจาก10คนนี้ใช่ครับนะครับผมขอเชิญ5คนที่เข้ารอบอยู่ด้านนี้ก่อนครับผมเขาเปลี่ยนจะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในแหลกไปก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปช็อตระวังโอเคเรามายังไงดีเกมเนี้ยเกมอะไรเรียกว่าเป็นเกมที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดจริงวะเนี่ยจริงๆอยากรู้ไหมเกมอะไรเกมอะไรฮะวัดส่วนสูงเนี่ยไม่เอาอย่าทำอย่างนี้มีรูปนึงอ่ะวันงานครั้งที่แล้วอ่ะใครแฟนคลับพี่รุ่นเนี่ยแท็กมาหาผมแล้วผมก็ยืนวันนั้นเสริมส้นเยอะมากแต่ตัวเตี้ยมากยืนกับพี่รุ่นพี่รุ่นแบบเหมือนเป็นอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์แบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยทำไมดูแก่เลยวะก็แก่แล้วไงโอ้โหเอางี้ดีกว่าไปเกมนี้เราจะมาวัดส่วนสูงกันครับครับไปเราจะมาดูกันว่าใครสูงเราจะเรียงลำดับจากสูงมากไปถึงสูงน้อยครับสูงสูงมาก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 ลงไปสูงน้อยสูงมากลงไปสูงน้อยใครสูงมากอยู่ฝั่งขวาใครรู้ตัวว่าสูงมากๆอยู่ฝั่งขวาครับอยู่ฝั่งฝาครับฝั่งฝาอยู่ฝั่งขวาใช่สูงกว่าครับใช่ไหมครับเสริมส้นไม่เป็นไรครับเสริมส้นไม่เป็นไรส้นน้ำฝั่งนี้นี่คือยืนแล้วใช่ไหมครับพี่รุทพี่รุทอยากพูดแบบนี้เราเอาจูเนียร์มาเยอะข้าสิผมก็ไม่ได้ต่างกันนะเอาจริงคนเราคนเราไม่ได้เรียกว่าคนตัวเตี้ยหรืออะไรนะครับเขาเรียกว่าคนส่วนสูงน่ารักกำลังพอดีตรงไหนวะจริงเนาะจริงเนาะครับจริงนะครับจับมือครับจริงเนาะจริงเนาะไม่รู้หาพวกไปก่อนไม่รู้พี่เชื่อไหมว่าอยากให้จูเนียร์หองเท้านะจูเนียร์หองเท้าปุ๊บเลยนะฮะลงมาขนาดนี้ให้เลยพี่รุทอะไรไปถูกไหมฮะนี่โอเคไหมฮะดูฮะมีการว่าผมว่าตรงกลางนี่มันบิดๆแต่ตรงนี้มันตรงนี้ไม่ใช่นะให้สลับกันเอาไม่ต้องถอดไม่ถอดนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่เราต้องเรียงตามสิ่งที่เรามองนี่เลย2คนที่สลับถ้าเกิดว่าตอนนี้มีเกมตอนนี้อยู่ในบ้านเดินตาที่ผมโคตรลำบากใจเลยทำไมฮะอายเขาผมอยู่คนเอาจริงผมคงไม่เดินไปอยู่แบบเฮ้ยอยู่ไหนเลยผมเดินนี่เลยคือผมว่าดูปีเจ็ดอยู่ผมว่างงว่าไอ้นี่มันเตี้ยแอปเปิลดีกว่าเออแย่จ้ะจบพอไม่ต้องตื่นตอนนี้ลงตัวแล้วครับเราจะมาอ่านกติกากันครับจูเนียร์ครับเชิญครับได้ครับมาเลยครับต้องมีซาวประกอบไหมโอ้ยกิบจังเลยอ่ะพี่เมื่อกี้เสียงฉิ่งเมื่อกี้กับกติกาของเราทั้งหมด10คนนี้ที่เรียงลำดับจากสูงมากไปจนถึงสูงน้อยที่สุด
โอ้โหทำไมต้องสูงน้อยอันนี้เราวงแถวบ้านหรือเปล่าครับพี่สาวเราจะแบ่งเป็น5กับ5ก็ฝั่งละ5มั้ยล่ะครับครับลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ขอซีนน้องหน่อยเมื่อกี้พี่เต้ก็ประกาศพี่ก็ประกาศว่าให้น้องหน่อยเออเออ5กับ5 5กับ5เออได้ต่อคนฟังดีๆนะฟังดีๆนะคนที่สูงมากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ตกรอบครับสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวๆในกระดาษมันไม่ได้เขียนอย่างนี้นี่อะไรเดี๋ยวอะไรเขียนไม่ได้เขียนอย่างนี้เอามาดิอะไรเรามันเขียนอย่างนี้ไม่เอาไปนู่นไปมันเขียนอย่างนี้ผมอ่านตะกี้มันบอกว่าเอาคนที่สูงที่สุด5คนเข้ารอบไม่มันติ๊กจอยกันดูเนี่ยพี่เขาบอกผมมาคนตัวสูงตกรอบเอามาดูเอามาดูไหนหลักฐานผมว่าถ่ายรูปไปดีกว่าถ่ายรูปไปดีกว่าหลักฐานอ่ะผมว่านะยังไงไม่เอาตามตัวมันมันหาพวกมันเข้าใจคนเตี้ยไงหาพวกเออนะไม่มันไม่ต้องแย่งอ่ะโอเคสรุปเข้ารอบแล้วเข้ารอบอ๋อตกรอบเมื่อกี้ชื่อพิซซ่านะครับอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวโปรโมทพิซซ่าแป๊บนึงครับอุ๊ยเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยนะฮะเราต้องบอกก่อนนะครับว่าพิซซ่านี้เป็นพิซซ่าที่ที่อะไรฮะอร่อยเลิศเด็ดมากครับผมเด็ดเพราะเด็ด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 เพราะมันผ่านการทำมาเป็นอย่างดีจากศิลปินหนึ่งท่านก็คือใครครับคุณนิวอรุณพงษ์ครับวันนี้ถึงแม้ตัวเขาไม่ได้มาแต่เขาส่งเขาหันนิ้วเขาไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้เขาไปใส่กรอบไม่ใช่ไม่ใช่เขาเนี่ยได้ฝึกปรือวิชานี่พี่นิวของความสามารถเขาเยอะมากนะวาดรูปได้ร้องเพลงเก่งเป็นผู้กำกับได้ด้วยเอาตอนนี้เขาได้ผ่านอาชีพของเขาอันนี้เขาหาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือผมเคยบอกว่าครับผมเคยบอกดิวเสมอว่าดิวก่อนทำพิซซ่าอย่าลืมใส่หมวกแล้วก็อย่าสะบัดหัวใส่หมวกพี่นุชไม่เอาพี่นุชนะครับแต่วันนั้นผมได้รับหนึ่งทานเป็นยังไงบ้างครับรสชาติแม่ก่อนอื่นนี่แม่ทานก่อนเลยแม่บอกว่าโอ้โหเป็นยังไงครับนึกว่ามาจากภัตตาคารที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกอร่อยมากไม่จริงไงวันนั้นผมไปให้มาม้าหลับอยู่ร้อนเล่นผมร้อนเล่นผมร้อนเล่นนี่จะเล่นมุกเล่นในมุกแต่จริงต้องบอกว่าอร่อยจริงนะฮะมีชื่อแบรนด์เขาอยู่นะฮะว่าอะไรเนี่ยโอ้ยภาษาอังกฤษไม่ไหวบ้านโรงกระต่ายไม่ใช่บ้านโรงกระต่ายใช่ใช่เออบ้านโรงกระต่ายโทรศัพท์081939351อ่ะโทรเลยครับผมมีไลน์ด้วยฮะมีไลน์ด้วยครับคือผมก็ไม่รู้นะฮะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคุณต้องเอาไปลองเองเอาไปลองเองแต่ว่าถ้าลองแล้วอย่าลืมนะก็โปรโมทต่อถูกต้องแต่ว่ามีสารมาจากพี่ดิวนะพี่ว่าสั่งจำนวนมากๆเนี่ยไปส่งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่เชียงรายเนี่ยสั่ง30กล่องเนี่ยไม่ต้องโทรมาไปส่งไม่ไหวในตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลพี่ดิวสามารถส่งได้ถ้าอย่างนั้นเรามอบเลยดีกว่าครับผมแต่มอบให้ใครดีเป็นรสมาร์กาลิต้าชีสล้วนและชิคเก้นสไปซี่ครับผมต้องให้ใครอ่ะฝั่งผู้แพ้ไปเมื่อกี้ไงครับผู้แพ้มีกี่คนครับ10คนบ้านละ5แล้วก็แบ่งบ้านละ5เลยแล้วกันตกไป5โพสทีมละ5คนแล้วก็รับพิซซ่าคนละอ๋อโอเคตะกี้ที่ตกไปนะฮะที่บอกว่าส่วนสูงใช่ไหมมีใครบ้างนะฮะทีนี้ที่สูงติดระเบียบสูงติดระเบียบเราจะมอบให้เป็นบ้านละ1ถาดนะครับแล้วก็ไปถ่ายเนี่ยเด้อๆๆตบมือทำไมครับบ้านผมนี่มี2คนที่กินกันอิ่มเลยนะพี่คุณไม่ได้เล่นเกมคุณนะครับคุณไม่มีสิทธิ์นะครับผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มอบเลยนะจะเอารถไหนดีครับเราให้เขาลองมาร์กาลิต้าครับเอารถไหนฮะ